ดีครับเนื่องจากเราตกปลามาหลายคลิปแล้วนะครับมันก็ไม่ได้สักทีนะฮะผมก็มาโผล่ที่นี่เลยครับผมอาจอมเทียนโอ้โหอากาศดีด้วยดูน้ำนี่เรียบกริบเลยอะโอ้โหดูโอ้โหน้ำใสแจ๋วอะเนี่ยดูดิโอ้โหเออผจญภัยกลัวอะไรใช่ป่ะเช้านี้เราก็เดินทางมาขึ้นเรือนะครับที่โรงแรมอะไรสักอย่างครับผมก็จำชื่อไม่ได้นะครับแล้วเราก็ขนของขึ้นเรือกันเรียบร้อยนะครับแล้วก็กำลังออกเดินทางกันแล้วนะฮะอาหารเสบียงสำหรับการเดินทาง1วันนะครับวันนี้ก็อยู่บนเรือเรียบร้อยแล้วนะครับสู่ความเมืองว้างอันไกลโพ้นนะครับแล้วเราก็มุ่งหน้าสู่หมายแรกของเรานะครับหมายแรกนี้เราจะทำการเทสไรด์ก่อนนะครับหลังจากที่เราได้ร่ำเรียนวิชามานะครับและนี่ก็มาถึงแล้วครับผมหมายแรกของเรานะผมกับเพื่อนผมก็ได้แต่งตัวนะครับแล้วก็จัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อที่จะลงน้ำกันนะฮะและไดฟ์นี้ก็เป็นไดฟ์แรกของเรานะครับเป็นประสบการณ์ครั้งแรกนะครับที่เราจะดำน้ำลงไปกระทืบปลากันนะครับผมสภาพอากาศก็เป็นใจนะฮะลมก็เบานะครับคลื่นก็เรียบสงบนะครับและแถมน้ำข้างล่างก็ใสมากนะครับมองเห็นพื้นทรายด้านล่างเลยนะเทสที่5เมตรก่อนครับปรับสภาพแล้วผมก็โดดลงน้ำนะฮะด้านล่างก็พบกับฝูงปลาเล็กปลาใหญ่นะครับว่ายรอบตัวผมเต็มไปหมดเลยน้ำก็ค่อนข้างที่จะใสนะครับมองเห็นกองหินด้านล่างครับปลาที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นปลาสลิดหินนะครับไต่ก็บอกว่ากินได้นะครับปลาสลิดหินทอดกรอบอร่อยนะครับแต่ผมก็ไม่ได้จับมันมาลองทอดกินสักตัวเสียดายกันนะฮะเพื่อนผมก็โดดตามลงมาแล้วนะฮะก็มานอนดูปลากันครับว่ามีปลาใหญ่ปลาเล็กปลาน้อยอยู่ตรงไหนบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวจะทำการลงไปตุ้ยทองมันแล้วเอาขึ้นมานะครับแล้วเพื่อนผมก็ดักไดฟ์ลงมาแล้วนะครับน่าจะเห็นปลาใหญ่นะฮะนี่เป็นครั้งแรกของเรานะครับที่เรามาดำน้ำกระทืบปลากันนะฮะมองซ้ายมองขวาก็หาตัวมันไม่เจอแล้วนะเพราะมันไวมากเลยนะครับด้วยประสบการณ์อันน้อยนิดของเรานะก็ทำให้เรายิงมันไม่โดนนั่นเองนะครับเพื่อนผมก็เลยได้ทำการยิงปลากุสลาดน้อยนะครับเพื่อเป็นการเอาเลิกเอาใจให้กับทริปนี้ทริปแรกของเรานะครับส่วนทริปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะหาปลาตัวใหญ่ๆมาฝากให้ท่านผู้ชมดูนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอ้ยก็สวยเลยเมื่อกี้